ตอนนี้มีอีกกระแสข่าวค่ะกับการปล่อยเพลงใหม่และเป็นการคัมแบ็กของแร็ปเปอร์รุ่นใหญ่ไทเทเนียมนะคะใครๆรู้จักกันดีแต่การกลับมาครั้งนี้ค่ะก็คงคาดหวังให้ฮือฮามากนะคะกลับมาในรอบ3ปีฮือฮาจริงคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นไปในทิศทางที่ตัวเองคิดเอาไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ารถทัวร์มาคันเบลเลอร์เลยค่ะทัวร์ลงนะคะหลังจากที่เนื้อหาหลายท่อนกลายเป็นว่าเสียดสีแล้วก็ไปพูดถึงคนรุ่นใหม่ในอีกแง่มุมแล้วก็อาจจะดูมีการข่มๆกันด้วยอ่ะคิ้งๆข่มๆกันอารมณ์ประมาณนี้นะคะตอนนี้วิจารณ์กันเยอะมากเมื่อวานมีการติดเทรนด์ Twitter กันเลยนะคะว่าเอ๊ะเนื้อหามันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าปัจจุบันหลายคนคาดหวังว่าเนื้อหาแร็ปแบบนี้เนี่ยจะช่วยสะท้อนสังคมแล้วก็พูดแทนอะไรหลายๆอย่างในการเมืองในสังคมที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกระแสนี้กันนิดนึงค่ะไทเทเนียมนะคะปล่อยเพลงมา5วันนะคะก็ติดเทรนด์ Twitter อันดับ1เมื่อวานนี้แล้วค่ะแต่ประเด็นที่ติดกลับไม่ใช่เรื่องความเดือดร้อนไม่ใช่ความเดือดของดนตรีหรือว่ารามที่ติดหูให้สมกับเป็นการกลับมาของแร็ปเปอร์แถวหน้านะคะแต่เป็นเรื่องของเนื้อหาของเพลงที่อาจจะดูไม่สร้างสรรค์สักเท่าไหร่หลายท่อนดูเหมือนเสียดสีคนรุ่นใหม่แล้วก็อาจจะมีอวยตัวเองด้วยอย่างท่อนที่บอกว่าไม่ต้องถามใครสร้างมาตรฐานให้พวกตืดอันนี้เดี๋ยวเซ็นเซอร์ให้เองนะคะและท่อนที่บอกว่าเปรี้ยวปลอมแน่นอนว่าคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ตามไปทั้งในเพจไทเทเนียมและใต้คลิป YouTube ด้วยบางส่วนมองว่าอายุไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาข่มใครไอเดียตกยุคแต่สำหรับในแวดวงดนตรีแล้วการแร็ปเสียดสีหรือข่มที่เรียกว่าการดิสเป็นเรื่องปกติของวัฒนธรรมฮิปฮอปมีกันมาตั้งแต่นู่นนะคะยุค 80-90 ที่เริ่มมีวัฒนธรรมฮิปฮอปเกิดขึ้นในสังคมเมกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคนในวงการกันหน่อยว่าเขามองกันยังไงบ้างค่ะเหมือนกับอัตตาครับว่าแบบบางคนก็ไปทางจิตวิญญาณบางคนก็ไปทางวัตถุอะไรเงี้ยนะครับก็บางทีก็จะพูดถึงว่าฉันมีนู่นฉันมีนี่ฉันมีนี่อาจจะมีจริงหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะอยากมีแบบนี้แล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องราวคนที่อาจจะไม่ได้โดนดิสหรือโดนดิสแล้วฟังแล้วคิดว่าเฮ้ยเขาว่ากูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ต้องมีความไม่ชอบบ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติคราวนี้จะดิสใครยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการดิสกันการแบทเทิลกันเนี่ยมันก็มีส่วนเรื่องที่จะหยิบเรื่องที่มาแบทเทิลกันเนี่ยมันจะมีผลกระทบในวงกว้างแค่ไหนก็ต้องดูเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการดิสกันมันก็มีกันมาตั้งนานแล้วครับของไทยก็ไม่ได้มีอยู่ทีมเดียวหรือ2ทีมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแม้การเสียดสีเป็นรูปแบบหนึ่งของการแร็ปนะคะแต่หลายคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมองว่าการดิสเครดิตเหมารวมเจเนอเรชันใดเจเนอเรชันหนึ่งแบบนี้อาจไม่ใช่ค่านิยมที่ยุคนี้เขาชอบกันแล้วนะคะขณะที่ทุกวันนี้ค่ะเพลงแร็ปถูกนำมาขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆมีความคมคายในประเด็นสังคมเยอะขึ้นนะคะการที่เนื้อหาเพลงแร็ปยังก้าวไม่พ้นการดิสกันจึงอาจเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ได้คาดหวังเอาไว้แบบนี้นะคะว่าวงที่บุกเบิกของวงการฮิปฮอปไทยเมื่อเกือบ20ปีก่อนจะมาแนวนี้อะไรประมาณนั้นนะคะนั่นแหละค่ะนี่ตอนนี้กระแสพูดถึงไทเทเนียมก็แรงอย่างที่รู้กันนี้นะคะต้นสังกัดก็บอกว่ารู้เรื่องแล้วได้ติดตามอยู่เห็นกระแสก็บอกว่าคิดอยู่แล้วแหละว่าผลตอบรับมันน่าจะประมาณนี้แต่ก็ขอน้อมรับทุกคำวิจารณ์ด้วยคราวนี้ก็มีหลายคนไปโยงอีกเพราะว่ามีรุ่นใหญ่ค่ะคุณกบไมโครออกมาโพสเรื่องเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเหมือนกันบอกว่าก็ถึงต่อให้เป็นรุ่นใหญ่ในวงการกีตาร์ไทยเนี่ยเขาก็ไม่เคยมาขิงกันหรือว่ากันเขาบอกว่าโชว์กันที่ลีลาอย่างเดียวนะคะส่วนเชื่อว่าขึ้นลูกใหม่ในทุกยุคเนี่ยมาแรงเสมอและเดี๋ยวนี้คือเก่งมากก็เลยบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการยอมรับกันด้วยก็ไม่ได้เอ่ยปากว่าพูดถึงใครนะคะแต่หลายคนก็พยายามโยงว่าเอ๊ะมันใช่ประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าโอ้โหก็เป็นความเห็นของอีกวงการนึงแหละวงการกีตาร์ใช่ค่ะ